ผู้ชมค่ะวันนี้นะคะก้อยกับปอคนนี้เหมือนเดิมไม่เคยก็วันนี้เนี่ยปอจะมาเล่นครอบครัวของโอปอแล้วก็น้องสิงหาต่อนะไม่ได้ลงมานานแล้วนะคะสำหรับเกมซิมนะคะก็มีคนถามว่าทำไมพี่ปอถึงไม่เล่นครอบครัวโอปอกับสิงหาต่อคะวันนี้นะคะปอก็เลยมาจัดให้เลยนะคะสำหรับครอบครัวโอปอโคนี่นะคะแล้วก็น้องสิงหาน้องตาลนะคะมาแล้วนะคะเอไหนดูซิว่าโอปอทำอะไรอยู่เนาะโอปอทำอะไรอยู่หรออ๋อคือฉันน่ะกำลังนั่งดูทีวีอยู่เลยเธอสิโอ้โหไก่น่ากินมากเลยนะคะเนี่ยอ้าวทำไมโอปอถึงกินแล้วไม่เอาแก้วไปล้างคะลูกนี่นะคะน้องสมูทตี้ของเรานะคะโอปอนะคะก็กำลังเล่นกับน้องตาลนะคะน้องตาลเนี่ยก็ได้โตเต็มวัยแล้วนะคะน้องตาลมันดูสิน่ารักจังเลยน่ะอุ๊ยเหมือนปอจะเห็นน้องสิงหาเป็นหลับกลางแดดเลยนะคะเนี่ยสงสัยน้องสิงหาเนี่ยจะชอบตากแดดนะคะเนี่ยหูดูนอนสิโอ้โหแผ่เลยนะคะเนี่ยสงสัยเนี่ยจะหลับสบายมากเลยสินะน้องสิงหาตอนนี้นะคะโอปอเนี่ยกำลังเอาขยะไปทิ้งนะคะแต่ว่าเหมือนเดิมเลยค่ะนางก็จะวิตกนะคะเพราะว่านางไม่ชอบถังขยะกลิ่นเหม็นนะคะเดี๋ยวให้โอปอนะคะมาเข้าห้องน้ำเนาะส่วนสมูทตี้เนี่ยดูท่าทางเนี่ยนางเนี่ยจะมีอาการพลังงานเริ่มหมดนะคะก็เดี๋ยวจะให้สมูทตี้นะคะขึ้นไปนอนนะจ๊ะสมูทตี้ขึ้นมานอนเร็วเธอน่ะควรพักผ่อนนะได้เลยเฮ้ยอะไรอ่ะน้องสิงหานะคะก็ได้เข้าไปทำอะไรไม่รู้ค่ะในพุ่มไม้นะคะออกมาก็เลยมอมแมมแบบนี้เลยนะคะทำไมน้องสิงหาดื้อแบบนี้คะอ้าวโอปอคะเธอไม่ยอมมาเก็บจานเหรอทำไมกินแล้วก็มาทิ้งไว้แบบนี้คะโอปอมาจัดการแบบนี้เลยนะคะมาแล้วค่ะนี่นะคะคือลุคใหม่ของโอปอโคนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นหน้าที่ของโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิงหามานี่โลสิงหาตัวก็มอมแมมนะคะยังจะขึ้นไปชั้นบนอีกเหรอเอนางจะไปไหนนะเราต้องพานางไปอาบน้ำนะคะเพราะว่านางเนี่ยค่อนข้างมอมแมมเลยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคือปอรู้สึกว่าทำไมเครื่องครัวปอมันหายไปอ่ะโอปอค่ะอาบน้ำให้น้องสิงหาหน่อยเฮ้ยเหม็นจังเลยนะทำไมสิงหาทำตัวมอมแมมแบบนี้ฮะฉันน่ะเหนื่อยนะทำงานบ้านเนี่ยฮ่าฮ่าผมขอโทษครับฮ่าฮ่าอ่ะอาบน้ำให้น้องสิงหาแล้วเหอสิงหานะคะตัวมอมแมมมากเลยดูสิมีแมงวันตอมด้วยนะคะเสร็จหรือยังคะยังไม่เสร็จเลยเนี่ยสิงหาดื้อจังเลยเฮ้ยทุกคนค่ะนี่มันหมาจรจัดนี่นาผมเป็นหมาจรจัดครับผมอยากมีเจ้าของจังเลยน่ะผมไม่ได้กินข้าวมา3ปีแล้วใครก็ได้เอาผมไปเลี้ยงทีหมาตัวนี้นะคะเป็นหมาที่น่าสงสารจังเลยค่ะก็เป็นหมาตัวนึงนะคะที่หน้าย่นย่นหน่อยเนาะดูสิเดินคอตกเลยน่ะน่าสงสารจริงๆเลยที่มาเนี่ยเขาจัดงานเลี้ยงนะจ๊ะก็คือว่าผู้ชายคนนี้นะคะโทรมาหาโอปอนะคะว่าที่โรงแรมเก่าแก่เนี่ยมีปาร์ตี้นะคะเราจะไปดีไปแค่ไหนๆก็ทำงานบ้านมาเหนื่อยๆแล้วเนี่ยขอไปหน่อยแล้วกันนะคะเราจะพาโอปอนะคะไปเที่ยวที่โรงแรมเก่าแก่นะคะทุกคนเนาะนี่มาแล้วนะคะสวัสดีนะคุณชื่ออะไรหรออ๋อผมน่ะชื่อกอดอนนะว้าวตายแล้วค่ะนี่คือวิญญาณอย่างนั้นเหรออ๋อคนนี้นะคะชื่อว่าปีแอร์นะคะที่นี่เนี่ยก็เป็นบาร์เล็กๆนะคะทุกคนเนาะว้าวมีผู้ชายด้วยผู้ชายคนนี้หน้าตาไม่เลวนะคะทุกคนฉันน่ะชื่อว่าปอนะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะอุ๊ยตายแล้วทุกคนค่ะคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นวิญญาณนะคะว้าวเธอชื่อว่าเจนนี่นะคะ
สวัสดีเราเนี่ยจะมีเพื่อนเป็นวิญญาณอย่างนั้นหรือว้าวนี่มันปาร์ตี้รวมวิญญาณนี่นาตายแล้วสวัสดีค่ะเจชื่ออะไรหรออ๋อฉันน่ะชื่อว่าอะไรเอ่ยคนนี้นะคะมีชื่อว่าคอนต้านะคะตายแล้วอุ๊ยดูดิว้าวนี่มันปาร์ตี้วิญญาณจริงๆด้วยอ่ะซื้อๆเอ๊ะจะว่าไปนะคะเราเนี่ยก็มาหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะเอออุ๊ยร้องไห้ทำไมหรอฉันเสียใจน่ะเพราะว่าแฟนฉันน่ะทิ้งฉันไปอ๋อเหรอสู้ๆนะดูสิที่นี่คือปาร์ตี้นะคะเฮ้ยคนนี้เป็นสีแดงอย่างนั้นหรือน่ากลัวมากเลยน่ะดูดิทุกคนดูดิเฮ้ยมันน่ากลัวมากเลยอ่ะแล้วคือตั้งแต่ปอเล่นดับซิมมานะคะปอไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะคะปอก็เลยจะตื่นเต้นเป็นพิเศษนะแล้วก็จะมาทำความรู้จักกับเขานะคะสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรเหรอไม่ต้องมายุ่งกับฉันน่ะอุ้ยน่ากลัวจังเลยเอ๊ผู้ชายคนนี้จะคุยเรื่องอะไรกับเขาดีคะเอาเป็นคุยเรื่องตลกแล้วกันเนาะเอ้าคนนี้เขากลายเป็นสีชมพูแล้วว่างงอ่ะอุ้ยผู้ชายคนนี้โสดนะคะเรามีสิทธิ์แล้วโอปอจีบแม่งเลยโอปออุ้ยมีการส่งจูบเล็กอ้าวอุ้ยตายแล้วผู้ชายไม่ชอบเรานะคะฉันเสียใจจังเลยน่ะทำไมคุณถึงไม่ชอบฉันอย่างนั้นเหรอฉันชอบเธอนะไม่อ่ะผมมีแฟนแล้วน่ะโอปอก็แฮวไปนะคะเมื่อกี้นี้นะคะโอปอเนี่ยส่งจุ๊บให้ผู้ชายนะคะแต่ผู้ชายไม่ชอบอ่ะหุยหน้าแตกอ่ะโอปอฉันว่าเธอน่ะควรกลับบ้านได้แล้วแหละเนาะแปะโอปอขากลับบ้านเถอะเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่มีผู้ชายให้จีบเลยน่ะอ่ะแล้วก็จะให้โอปอนะคะกลับบ้านนะคะแฮวอ่ะโคตรแฮวเลยนะคะโดนผู้ชายเทนะคะเนี่ยอุตส่าห์ส่งจุ๊บให้เขาแล้วนะคะเขาก็ไม่ชอบอ่ะอ่ะเมื่อกี้นี้นะคะปอเนี่ยก็ไปแก้ห้องครัวมานะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยมันเกิดอาการบั๊กขึ้นมานะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะสมูทตี้เนี่ยกำลังทำไข่เจียวนะคะแล้วก็ขนมปังนะคะนี่ว้ายตายแล้วโอ้ยก็ยังเป็นมือใหม่อยู่นะคะสมูทตี้นะคะนี่ดูสิว้าน่ากินจังเลยน่ะมีไข่ดาวแล้วก็มีขนมปังด้วยนะคะว้ายสิงหามอมแมมอีกแล้วว่าโอ้โหหมาตัวนี้เนี่ยมันน่าตีจริงๆเลยนะคะดูสิฉันละเหนื่อยใจจริงๆเลยดูดิมันนอนข้างโอปอว่ะโอปอก็เลยแบบว่าเกิดอาการอึดอัดขึ้นมาเลยนะคะทุกคนค่ะปอมีความคิดว่าถ้างั้นเนี่ยเราเนี่ยจะมาสร้างตัวละครเพิ่มแล้วกันเนาะเราเนี่ยจะมาเปิดตัวแฟนของโอปอก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวสมูทตี้เนี่ยเอาไว้พาร์ทหน้านะคะถ้างั้นเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวปอนะคะจะมาตั้งชื่อให้แฟนโอปอว่าจงซอกนะคะก็ไม่รู้ว่าชื่อนี้เนี่ยจะไปคุ้นหูใครหรือเปล่านะคะมันคือชื่อตัวละครจากพระเอกซีรีส์เกาหลีนะคะทุกคนเนาะThank you.
ทุกคนค่ะเป็นยังไงบ้างคะนี่คือจงซอกนะคะเป็นแฟนของโอปอนะคะอยากจะบอกว่าคือผิวพรรณเนี่ยสีผิวเนี่ยคือจะเหมือนจริงมากๆเลยนะคะนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นคนผมยาวๆหน่อยเนาะเซอร์เนาะแล้วก็เจาะหูนะคะข้างนึงเนาะนี่เป็นไงมีปากสีชมพูนะคะก็การแต่งตัวเนี่ยก็จะเซอร์ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาเลือกนิสัยของเขานะคะจะเป็นคนที่รักความสร้างสรรค์นะคะในเรื่องของศิลปะเนาะก็แบบว่าชอบเต้นอะไรอย่างงี้ชอบไปเที่ยวผับอะไรอย่างงี้เป็นไงล่ะนี่ก็คือแฟนของโอปอลโคนี่นะคะเป็นยังไงหล่อมั้ยล่ะจ๊ะแปะนี่ดูสิครอบครัวอันอบอุ่นนะคะก็ตอนนี้นะคะเราเนี่ยขาดแต่แฟนของสมูทตี้นะคะที่ยังไม่ได้สร้างขึ้นมานะคะแต่ปอสัญญาว่าคลิปหน้าเนี่ยปอจะมาสร้างแฟนของสมูทตี้แน่นอนค่ะดูสิมาถึงเนี่ยก็นั่งเล่นคอมเลยนะแกฮัลโหลอ๋อสวัสดีครับผมเนี่ยชื่อว่าจงซอกนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยละกันนะคะนี่ดูสิว้าตายแล้วทุกคนค่ะน้องตาลนะคะมีอาการอาเจียนนะคะดูสิน้องตาลอ้วกด้วยอะแย่ตอนนี้นะคะถ้าใครเนี่ยดูปออยู่แล้วกินข้าวอยู่เนี่ยบอกเลยว่าถ้าเจอฉากนี้เนี่ยอ้วกแตกแน่นอนค่ะดูสิน้องตาลเป็นอะไรเหรอลูกหนูอาหารเป็นพิษค่ะแม่พาน้องตาไปหาหมอได้ไหมอ่ะน้องตาเป็นไรไม่รู้นะเดี๋ยวปอนะคะจะพาน้องตานะคะไปหาหมอนะคะเพราะว่านางเนี่ยมีอาการอาเจียนนะคะตายแล้วสงสัยเนี่ยจะอาหารเป็นพิษนะคะนี่ไงคลินิกรักษาสัตว์นะคะโอเคลุยกันเลยค่ะนี่ถึงแล้วแป๊ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะอุ้มน้องตานะคะมาลงทะเบียนก่อนเนาะนี่เขาเขียนว่าลงทะเบียนน้องตาในการรักษาป่วยนะคะนี่นะคะเราเนี่ยก็กำลังรอนะคะรอหมอเนาะนี่น้องตานะคะกำลังเดินเข้าไปข้างในนะคะอดทนวันนะลูกลูกจะต้องหายนะนี่เดี๋ยวเรานะคะจะพาน้องตานะคะไปทำการตรวจแล้วเนาะอ้าวโอปอขาทำไมหนูไม่เดินมาอุ้มน้องแมวคะลูกแม่ไม่ยอมมาอุ้มหนูอ่ะหนูต้องเดินไปเองนะเห็นไหมหนูป่วยหนูอ้วกนี่ดูสินี่นะคะหมอกำลังตรวจเลยนะคะดูสิอ้าวโอปอพาแมวมาหาหมอก็ต้องมาเป็นแม่บ้านนะคะคอยเช็ดอ้วกให้กับน้องแมวนะคะนี่ค่ะหมอกำลังส่องหาอะไรคะส่องหาเห็บใช่ไหมหรือว่าหาน้องหมัดคะนี่ทุกคนขาน้องตาลนะคะหายแล้วนะคะเพราะว่าปอเนี่ยใช้การรักษาที่แบบว่าจ่ายยาแพงที่สุดเลยนะคะนี่น้องตาลหายแล้วเหรอลูกเป็นยังไงบ้างลูกนี่น้องตาลล่าเริงแล้วนะคะเพราะว่านางเนี่ยหายจากอาการไม่สบายแล้วน้องถ้างั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะพานางกลับบ้านนะคะป้าโอปอขาพาน้องตาลกลับบ้านเร็วลูกสงสัยน้องตาลเนี่ยคงจะคิดถึงบ้านหน้าดูเลยนะคะดูสิสงสัยเนี่ยจะโดนฤทธิ์ยาไปนะคะนี่ถึงบ้านแล้วนะคะโอปอน้องตาลเป็นยังไงบ้างหรออ๋อหมอบอกว่าน้องตาลเนี่ยติดเชื้อในปากขั้นรุนแรงนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหายดีแล้วเฮ้ยแกคือดีอ่ะอันนี้ก็สมูทตี้ได้กล่าวไว้นะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนคะปอเนี่ยก็ได้สร้างแฟนของโอปอขึ้นมาแล้วนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยนางเนี่ยก็กำลังทานขนมปังอยู่นะคะว้าวหล่อปะคะหล่ออยู่นะก็เป็นผู้ชายเซอร์คนนึงเนาะก็เดี๋ยวพาร์ทหน้านะคะปอจะมาสร้างแฟนของสมูทตี้ต่อเลยนะคะก็ถ้าคลิปนี้เนี่ยใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครให้ปอด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันเนาะคลิปนี้เนี่ยปอก็ต้องขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะทุกคนค่ะแล้วเจอกันนะคะ